สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะวันนี้เสนอตอนการสร้างบารมีของร่างทรงมีอะไรบ้างของคนมีองค์ของคนมีองค์มีอะไรบ้างนะอ่ะแล้วนี่ครับติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line โอ้สิริ15และ ID line โอสิริ16ครับนะไอโอสิริ15นะครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID line AJTOP16 ID line AJTOP16 ครับมีหลายคนตั้งคำถามในใจว่าการสร้างบารมีเนี่ยของคนมีองค์ทั้งหลายเนี่ยเราจะสร้างยังไงนะให้เหมือนกับว่าสร้างแล้วเนี่ยได้สมบูรณ์ที่สุดมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์นะท่านอาจารย์โอ้เนี่ย อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยน่าจะประมาณหลายปีแล้วใช่ไหมเกือบ20 ปีแล้วค่ะใช่ในวงการของคนมีองค์เนี่ยท่านอาจารย์โอ้อยู่ในวงการนี้มานานน่าจะประมาณ19อ่ะใช่เดี๋ยวนะตั้งแต่ปี44ปีนี้ปี63ใช่ก็19ปีค่ะนะครับก็อยากจะบอกไว้อย่างนึงว่าคนมีองค์เนี่ยจริงๆจะมีการสร้างบารมีอยู่เรื่อยๆแต่คนมีองค์ที่ขยันสร้างบารมีหมายถึงว่าคนมีองค์ที่ขยันช่วยคนเนี่ยจะได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยช่วยบางคนบอกว่าฉันนั่งสวดมนต์ภาวนาบางคนบอกว่าฉันสวดมนต์วันนึงเนี่ยเป็นพันๆจบหมื่นจบแล้วยังไงคะทำไมฉันไม่มีคุณงามความดีเลยนะคุณงามความดีของเขาหมายถึงอะไรเขาหมายว่าทำไมเทพพยาดาไม่ช่วยให้ชีวิตฉันน่ะได้สบายขึ้นนะเทวดาก็อยากจะบอกร้องออกมาปัดโทเกิดเป็นคนมันมีมั้งไหมความสบายไม่มีนะมันมีแต่ความทุกข์นะแต่คนก็เข้าใจว่าเทวดาเนี่ยสามารถที่จะเสกสรรบันดาลปั้นแต่งทุกอย่างได้โดยที่คนนั้นไม่ต้องสร้างบารมีจริงๆแล้วอะค่ะถ้าอยากจะเขาเรียกอยากจะดีอยากจะประสบความสำเร็จหรือว่าได้สิ่งที่เป็นคือชีวิตมนุษย์เราแบบต้องทำงานนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีผลงานทำงานเพื่ออะไรเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นนะคะทุกวันนี้เราทำงานเพื่อคนอื่นทั้งนั้นอะขายของก็งานเพื่อคนอื่นนึกออกไหมทำอะไรก็ตามงานอะไรก็ตามก็ต้องทำเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นถามว่ามันทำเพื่อตัวเราเองไหมก็ใช่แต่ว่าทุกงานมันจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับงานของคนอื่นด้วยซึ่งมันก็ต้องมีเหมือนกับว่าเราทำเพื่อที่จะให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นนะคะก็คือการช่วยคนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคนมีองค์หรือเป็นร่างทรงเนี่ยจะต้องปฏิบัติก็คือการช่วยคนอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นนักโหราศาสตร์นะคะเป็นหมอดูหรือว่าจะเป็นหมอนวดนะคะหรือว่าเป็นหมอยาหรืออะไรต่างๆนานาที่ว่าเป็นคนมีองค์เป็นลักษณะที่ว่าเขาทำเพื่อช่วยคนแล้วบารมีก็จะเกิดขึ้นเงินก็ตามมาชื่อเสียงก็ตามมานะคะเอาละครับแต่คนที่ไม่ทำอะไรเลยสวดมนต์สวดมนต์น่ะได้บุญอยู่แล้วไม่เถียงบุญเยอะด้วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเทพท่านน่ะบางทีเนี่ยเขาต้องการให้เขาสวดมนต์ไปให้ไหมอ่ะเขาต้องการให้เผยแผ่ชื่อเสียงของท่านเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอัญเชิญญาณบารมีท่านก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายะตติยมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีโคงคาพระพรหมหาเทวาคมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาอาริตินามาภาธานามาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโภโตติยัมปินโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโภต
ตาติยมปีนโมสักกาเทววันทานังสุกิตามหาราภจริงๆท่านไม่ต้องการให้คนนะมานั่งสวดมนต์ภาวนาอะไรให้ท่านหรอกท่านอยากให้คนเป็นคนดีในศีลห้าแต่เท่าที่โอเห็นนะคะก็มีคนไม่องอ่ะหลายคนนะในเฟซอ่ะที่เขาบอกว่าเขาสวดเพื่อพระแม่เขาสวดมนต์ให้กับพระแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าถูกต้องไหมคะมันก็ถูกต้องระดับหนึ่งครับนะแต่จริงๆการที่ทำสมบูรณ์คือต้องเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือไม่ผิดศีลห้านั่นเองนะคะนะมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนะครับในการที่เรียกว่าจะให้ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับในการช่วยคนในที่นี้ผมอยากจะบอกว่าอย่างนึงค่ะการสร้างบารมีเนี่ยของคนมีองค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นไล่ผีปีศาจหรือว่าทำการสร้างบารมีหรือการแจกทานหรือการสวดบทคาถาต่างๆแบบเช่นบูชาพระพุทธเจ้าพุทโธปมาโนก็คือการบูชาให้เขาเรียกให้ธรรมะนะชนะการให้ทั้งปวงซึ่งเหล่านี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเราในอนาคตผมอยากจะบอกว่าอย่างนึงนะคือเหมือนกับว่าร่างทรงส่วนใหญ่อะมาถึงก็พูดกับเราว่าอาจารย์คะไม่ขอสวดมนต์ได้ไหมไม่ขอนั่งสมาธิได้ไหมขอแบบว่ามีทางแบบทางลัดแบบเบิ้ลๆเลยได้ไหมผมบอกว่ามันไม่มีนะมันจะมีหนทางไหนไหมที่ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องรับขันสมาธิแล้วไม่ต้องรับขันไม่ต้องเสียเงินไปทำอะไรแบบนั้นแล้วก็เป็นทางลัดที่จะแบบว่าทำให้ได้ซึ่งการมีญาณหรือว่าการมีเขาเรียกอะไรอ่ะการมีเขาเรียกว่ามีเนตรที่สามหรือการมีจิตที่เป็นทิพย์อย่างรู้นะแต่จิตเป็นทิพย์เนี่ยในที่นี้คือต้องฝึกจากสมาธิอย่างเดียวครับไอจิตเป็นทิพย์อย่างรู้เนี่ยมันจะเป็นของพวกเทวดานะแต่มนุษย์เรานะมีใจคล้ายตาทิพย์ในที่นี้ก็คือเราต้องมีการเป็นนั่งสมาธิอุบัติเป็นสมาธิส่วนใหญ่คือการนั่งสมาธิของเรานะถ้าจิตเป็นทิพย์เมื่อไหร่เนี่ยเราถึงจะมีอาการที่เรียกว่ารับรู้สภาพภายนอกได้ว่ามีใครมีอะไรที่ไหนอย่างไรแต่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่ท่านไม่ต้องการให้สวดมนต์ให้คือจริงๆแล้วคำถามว่าท่านไม่ต้องการให้สวดมนต์ไหมท่านต้องการบางทีต้องไอ้ถามว่าสวดมนต์ต้องการให้ไหมต้องการได้หมดแต่แค่เพียงว่าบางทีเนี่ยเราเวลาเราช่วยคนเราจำเป็นต้องช่วยในบางเวลาสมมติว่ามาหาเราเนี่ยสมมติเขามีทุกข์ร้อนเข้ามาเนี่ยอะไรเงี้ยอาจารย์ทักจะบอกในลักษณะที่ว่าถ้าคนนั้นเป็นคนมีองค์เป็นร่างทรงเหลือก็ตามเนี่ยค่ะแล้วเขาสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยสวดมนต์มันไม่ใช่ทางแต่ว่าไม่ทำงานมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แต่คนที่เป็นลักษณะร่างทรงหรือว่าคนมีองค์ที่สมบูรณ์ก็คือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ก็คือว่าทั้งไม่ทิ้งการสวดมนต์ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะคะไม่หลอกลวงไม่คดโกงทำเพื่อผู้อื่นนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์คือการที่ว่าจะเกิดมาแล้วอ่ะแล้วให้สมบูรณ์ด้วยว่าถึงขั้นแบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วสามารถมีสมาธิสมาบัติได้มีแต่โพธิสัตว์อย่างเดียวครับนะโพธิสัตว์นี่คือพวกที่มีกำลังใจและมีบารมีระดับนึงสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่บอกว่าไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิและสามารถเบิ้ลๆได้ไหมเบิ้ลๆหมายถึงว่าสามารถที่จะสื่อสารติดต่อกับพวกโลกวิญญาณได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะมันต้องมีการหนึ่งการภาวนาครับอย่างเช่นวันๆนึงเนี่ยถ้าคุณนั่งสวดนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมินะการสร้างบารมีเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะสวดทั้งวันนะอย่างน้อยก็ส่งเสริมสร้างบารมีให้ตัวเราด้วยและอย่างนึงการนั่งสมาธิเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ครับที่เป็นสายสมาธิบางคนเนี่ยอาจารย์คืออาจารย์บางทีอาจารย์แบบสังเวชเวทนาสลดบอกว่าไปหาครูบาอาจารย์นะแล้วสวดมนต์แล้วไปแล้วให้เขาสอนนั่งสมาธินะให้สู่ครูกรรมฐานให้ท่านสอนนั่งสมาธิเราจะได้มีสมาธิดีๆเราจะได้แบบมีดวงใจเป็นทิพย์สามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้เขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าหนูนั่งแล้วหนูนั่งเองบอกงี้ผมก็บอกว่าถ้านั่งแล้วนั่งเองมันก็ไร้ซึ่งผู้อธิบายนะถามว่าทำไมถึงไร้ซึ่งผู้อธิบายเพราะว่าหนึ่งอ๋อหมายถึงว่าคนที่จะนั่งสมาธิได้เนี่ยต้องไปเรียนกับครูสมาธิก่อนเพื่อให้รู้วิธีว่านั่งสมาธิอย่างไรถึงจะเป็นผลดีใช่ไหมคะคือต้องอาราธนาบารมีพุทธเจ้าก่อนต้องต่อศีลก่อน
และรัตนบารมีพุทธเจ้าแล้วก็ต้องขอกรรมฐาน40แล้วก็ต้องขอความสว่างสวยทางจิตนะครับด้วยบารมีพระธรรมพระสงฆ์แต่บางคนเนี่ยเขามองไม่ถึงจุดนั้นเขาคิดแค่เพียงว่านั่งสมาธิเองแล้วสามารถอย่างรู้ได้มันไม่ใช่นั่งสมาธิแบบอ่ะนั่งนิ่งๆหลับตาเอาท่านี้ก็คือว่าขาซ้ายทับขาขวาไม่ใช่ดิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็นั่งตัวตรงแล้วก็หลับตาอันนั้นคือนั่งสมาธิถูกต้องไหมคะไม่ถูกมันนั่งสมาธิมันถูกต้องแต่มันไม่มีครูสอนว่าเราควรจะไปเริ่มสตาร์ทที่ไหนสตาร์ทยังไงกำหนดลมหายใจหรือว่าจะพุทโธไปหรือว่าจะนมัสการพระหรือว่าจะสัมมาอรหังนี่มีหลายกองมากเลยคะสมาธินะคะแล้วแต่ว่าใครจะถูกจริตกับสมาธิกองไหนด้วยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนตั้งใจจริงไหมถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยกองกรรมฐานทุกกองเนี่ยมันจะได้แต่ว่าก่อนที่เราจะได้ถึงจุดนั้นเราจะต้องมีครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ในสายกองกรรมฐานก่อนทำไมเราถึงต้องมีครูบาอาจารย์ในสายกองกรรมฐานเพราะว่าครูบาอาจารย์สายกองกรรมฐานจะเป็นผู้สอนเราให้เราเนี่ยเข้าใจถูกต้องในกรรมฐานแต่ละบทเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีทางอะครับนะคือไม่มีทางไหนคือมันไม่มีทางที่ว่าจิตเราจะแบบอย่างรู้ได้คือเหมือนกับว่าเข้าห้องแสดงว่าการนั่งสมาธิที่ถูกต้องจะทำให้เรามีจิตอย่างรู้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันต้องมีครูนำก่อนพอมีครูนำหลายๆรอบหลายๆรอบแล้วอะแล้วเราค่อยๆฝึกตามที่ครูนำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับขับรถอะถ้ามีครูนั่งสอนขับเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครูก็จะคอยให้คำแนะนำได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าคนขับรถอะขับไม่เป็นแล้วเหยียบนู่นเหยียบนี่เหยียบนั่นแล้วถ้าเกิดเจอที่แคบๆก็จะชนตายแค่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นผมยิ่งอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยควรจะฝึกฝนตัวเองถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบารมีเต็มที่จริงๆอ่ะควรจะหากรรมฐานกองใดกองหนึ่งแล้วหาครูเองเช่นสายหลวงพ่อวิริยังสายมโนมยิทธิสายสัมมาอรหังวัดปากน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันฝึกได้ครับแต่แค่เพียงว่าเราจะต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ถามว่าจิตเป็นทิพย์ใจเป็นทิพย์เนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์ถ้าหนูไม่ต้องรับขันไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิจะสื่อสารกับวิญญาณได้ไหมจะเพิ่มบารมีได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าจะให้เป็นไปได้ก็คือต้องนั่งสมาธิเป็นอาจารย์เท่าแล้ว ในตอนนี้คือในตอนที่เรียกว่าอะไรนะตอนนี้คือว่าร่างทรงคือว่าคนมีองค์อ่ะควรสร้างบารมีด้วยอย่างไรอะไรเงี้ยประมาณนี้สร้างบารมีของคนมีองค์มีอะไรบ้างใช่มีอะไรบ้างในที่นี้ก็คือสวดมนต์ภาวนาถ้าเกิดชอบสวดมนต์แล้วเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยจะทำให้จิตเบาจนถึงอุปจารสมาธิและมีจิตอย่างรู้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความจริงครับนะแต่แค่เพียงว่าถ้าใครชอบก็คือดีกโมทนาด้วยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็จะต้องไปหาครูในกรรมฐานมาแทนเพื่อมาฝึกฝนตัวเราถามว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งคนพูดว่ารู้ดีแต่รู้อวดฉลาดแต่ไม่ได้ของดีแต่ถ้าเกิดยอมโง่แล้วเข้าไปแล้วโง่จริงๆเนี่ยแล้วเราไปกอบโกยวิชาความรู้เอาใช่มันก็ว่าไปเป็นน้ำเต็มแก้วไปเนี่ยเราก็สามารถรับอะไรได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปด้วยน้ำแบบไม่ครึ่งแก้วเที่ยวแก้วเราอาจจะแบบว่ามีสักความรู้อยู่สักประมาณ 30% แล้วเราไปหาเขาให้เขาเติมให้เราเราจะซึมซับเรื่องตรงนี้มาได้นะกอบโกยวิชามาได้ถ้าจะถูกต้องอย่างถ้าจะถูกต้องมากที่สุดก็คือฝึกกรรมฐานจะชัวร์ที่สุดฝึกกรรมฐานจะชัวร์ที่สุดถ้าไม่ฝึกกรรมฐานเป็นไปไม่ได้ครับนะแล้วนอกจากจะเป็นการสร้างบารมีของคนมีองค์แล้วเนี่ยค่ะจะมีอะไรอีกบ้างคะอาจารย์ทองนอกจากสวดมนต์และนั่งสมาธิก็เช่นแจกธรรมทานในที่นี้คือแจกบทสวดมนต์หรือแจกให้คนชวนให้คนปฏิบัติธรรมหรือชวนให้คนเนี่ย เข้าหาฝ่ายธรรมะอันนี้ถือว่าเป็นเขาบอกว่าการให้นะธรรมะเป็นการเหนือการให้ทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเขามีคำหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งคนเคยพูดกัน2 อย่างถ้าสร้างโรงพยาบาลจะสามารถรับรองคนได้ถ้าสร้างวัดส่งคนได้ถึงนิพพานแต่ถ้าสร้างโรงพยาบาลจะส่งคนให้หายจากป่วยมันมีความคิดคือคนเอาความคิดเนี่ยแย้งกันเนี่ยมาขัดกันทั้งที่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสำคัญด้วยกันทั้ง2 อย่างสำหรับในโลกมนุษย์โรงพยาบาลถือว่าเป็น2ของสำคัญแต่สำหรับในโลกทางธรรมวัดถือว่าเป็นคนส่งคนเข้านิพพานเพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญแต่ละอย่างนะกรุณาอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันมันไม่ดีนะพูดตรงแต่จริงๆแล้วการสร้างวัดเอ๊ะใช่อะไรนะการสร้างโรงพยาบาลหรือว่าทำบุญโรงพยาบาลเนี่ยกับการทำบุญเกี่ยวกับส้วมเนี่ยถือว่าได้บุญเยอะมากนะคะใช่การสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็การสร้างส้วมหรือว่า
ทำห้องน้ำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำห้องน้ำในวัดทำห้องน้ำในสถานปฏิบัติธรรมถือว่าบุญสูงมากนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคนเราไปปฏิบัติธรรมอยากจะเข้าไปห้องน้ำเพื่อว่าปลดทุกข์ออกเลยเรื่องของอานิสงส์เราก็จะได้เหมือนกับว่าไปทำให้เราตัวเราเนี่ยมีเรื่องอัดอั้นตันใจอะไรมีความทุกข์มีความอัดอั้นไว้เหมือนเราได้ปล่อยออกมาเหมือนเราได้เหมือนกับปล่อยของเสียออกมาอย่างเช่นเข้าไปในส้วมอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้กับผมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสรุปก็คือมีอะไรบ้างคะอาจารย์ทำการสร้างบารมีสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิและให้การให้ทานธรรมทานถือว่าเป็นการให้เหนือชนะทั้งมวลแล้วเรื่องการช่วยคนเหรอคะการช่วยคนเราก็ต้องช่วยครับเพราะว่ามันทิ้งไม่ได้จริงๆถ้าหากว่าเขามีทุกข์จริงๆเราก็จำเป็นจะต้องช่วยเพราะฉะนั้นเหตุของคนที่เป็นคนมีองค์เนี่ยจึงจำเป็นต้องเกิดมาเพื่อช่วยคนอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้เป็นสายของมหาโพธิสัตว์ด้วยนะไม่ใช่สายของคนปกตินะเอาละไปนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดี